และนะผู้ที่จะมาแบ่งปันเรื่องนี้คือวิทยากรของเราท่านนี้เลยครับซึ่งต้องบอกว่าประวัติของท่านสุดยอดมากๆเพราะหน้าที่การงานในปัจจุบันย้ำว่าหน้าที่การงานในปัจจุบันไม่ใช่ในอดีตนะปัจจุบันนะครับหน้าที่การงานของท่านเนี่ยเป็นถึงนะผู้บริหารระดับสูงนะครับของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศระดับเอเชียเลยนะซึ่งบริษัทนี้ถ้าเอ่ยชื่อไปท่านรู้จักแน่นอนนะครับใบนิดนึงเป็นบริษัทที่มีทั้งเครือปศุสัตว์ขนาดใหญ่นะครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของนะเครือโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่อีกด้วยนะบริษัทเนี่ยที่เป็นทั้งเจ้าของปศุสัตว์แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เครือโทรศัพท์มือถือเลยนะท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงครับของบริษัทนี้ครับเรียกว่ารายได้เป็นรายได้ต่อเดือนของท่านจากงานประจำเนี่ยก็เรียกว่า6หลักแบบ6หลักแบบเยอะๆอยู่แล้วเนาะเรียกว่ามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วครับซึ่งน่าสงสัยมากว่าโอ้โหผู้ที่มีชีวิตที่ดีแบบนี้ทำไมถึงยังมาหาโอกาสใหม่ในชีวิตเคยมีคนบอกผมไว้ครับว่าคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะแยกชีวิตที่ดีกับไม่ดีออกจากกันได้แต่ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นจึงจะแยกชีวิตที่ดีกับดีกว่าออกจากกันได้ครับโดยวิสัยทัศน์ของท่านทำให้ท่านไม่ติดอยู่กับวิถีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ท่านกล้ามองหาโอกาสใหม่ที่พาไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าและการมองหาโอกาสนั้นพาให้ท่านมาพบกับโอกาสทางธุรกิจของนูสกินครับซึ่งเมื่อท่านเห็นโอกาสทางธุรกิจของนูสกินครับท่านพบเลยว่านี่คือโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งตัวท่านเองและผู้คนมากมายท่านหยิบได้เลือกโอกาสนี้และแบ่งปันโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนครับทำให้ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสูงสุดของนูสกินนั้นนั่นคือตำแหน่ง Presidential Director มาถึง3ปีแล้วและยังดำรงตำแหน่งสมาชิกทำเนียบ20ล้านบาทของนูสกินอีกด้วยและวันนี้จะมาแบ่งปันว่าโอกาสทางธุรกิจของนูสกินและโอกาสทางธุรกิจของรีเซ็ตนั้นเป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับดีเรื่องราวของท่านแบบนี้แล้วพร้อมจะพบกับตัวจริงของท่านหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเอานิ้วชี้จ่อที่เลข8เลยและขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับ Presidential Director 3ปีและสมาชิกทำเนียบ20ล้านบาทครับเลข8888รัวๆต้อนรับพี่1กุณวิทย์ปฏิมาประกรณ์ครับครับผมครับขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณคุณแบงค์มากครับผมที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามาแบ่งปันในค่ําคืนนี้ขอบคุณบริษัทนูซินประเทศไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาแบ่งปันนะครับในเรื่องของแนวคิดแล้วก็โอกาสในการทำธุรกิจกับนูสกินนะครับผมก็ยินดีรู้จักกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันในการทำธุรกิจนูสกินนะครับผมสำหรับผมปัจจุบันยังทำงานประจำอยู่อย่างที่คุณแบงค์พูดไว้นะครับว่าเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับอยู่บริษัทมหาชนนะครับส่วนอัพไลน์ผมคือภรรยาผมยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของเป็นเฟิร์สไวซ์เพรสซิเดนต์นะครับของธนาคารข้ามชาติก็คือยังเป็นพนักงานประจำด้วยกันทั้งคู่นะครับคำถามคือพนักงานประจำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับยังสามารถที่จะทำธุรกิจนูสกินขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งท็อปสุดแล้วก็อยู่ในทำเนียบ20ล้านได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเข้ามาในธุรกิจนูสกินนะครับก็อยากจะขอแชร์สไลด์นิดนึงนะครับคุณแบงค์โอเคครับทุกท่านเห็นสไลด์นะครับผมนะครับก็ตอนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับอัพไลน์สูงสุดของผมก็คือคุณตรินและคุณจิรวรรณวิชัยดิษฐ์นะครับที่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วนำพาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาอย่างมากมายและต้องขอขอบคุณคุณสราลีผลเกิดและคุณปางสิตานาราอัครคุณนะครับที่เป็นอัพไลน์ติดตัวที่ติดตามเรามาเป็นเวลาถึง8ปีนะครับใช้เวลาถึง8ปีในการที่เปิดใจให้กับเราในการเข้ามาทำธุรกิจนูสกินเดี๋ยวนะครับขอโทษนิดนึงต้องจับเวลานิดนึงนะครับเพื่อเป็นการรักษาเวลาให้กับทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมจะบอกก็คือว่าผมคือคนที่เกิดจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมมาจากคนที่มีบ้านทาวน์เฮาส์23ตารางวาเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วมันเป็นความเป็นความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันภาคภูมิใจอย่างมากแล้วแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันแลกด้วยความที่ผมเห็นคุณแม่ลำบากมาทั้งชีวิตนะครับในการทำงานอย่างหนักเพื่อจะให้มีบ้านให้ลูกชายเนี่ยได้เอาไว้โชว์คนอื่นว่าเป็นคนที่มีบ้านอย่างเป็นเหมือนกับคนอื่นนะครับเพราะตอนสมัยเรียนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำไมเวลาเลิกเรียนแล้วเพื่อนก็ไปบ้านเพื่อนคนนู้นบ้านเพื่อนคนนี้ทำไมเรายังไม่มีบ้านผมก็คุยกับแม่ว่าผมอยากมีบ้านแล้วคุณแม่ก็ซื้อบ้านให้โดยที่ผมไม่รู้ว่าคุณแม่ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อจะให้มีบ้านเพื่อให้ลูกชายเนี่ยได้เอาไว้แค่อวดเพื่อนๆแค่นั้นเองว่ามีบ้านแต่มันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์23ตารางวานั่นคือชีวิตในการเริ่มต้นของตัวผมเองนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เรารู้สึกของตัวเราเองได้ว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงจุดไหนคือธ
ทุกท่านที่อยู่ในค่ำคืนนี้นะครับเราคงเรียนรู้ว่าโอเคโรเบิร์ตฮิโยซากิเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยมี4ประเภทนะครับ ESBI นะครับสำหรับผมเนี่ยคือ E เลยนะครับคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรที่อยู่ที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะถูก mindset มาว่าเรียน20ปีทำงาน40ปีแล้วได้ใช้ชีวิตบั้นปลาย5ปีจริงหรือคำถามเกิดขึ้นว่าจริงหรือนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่ลูกจ้างเนี่ยจะพยายามทำงานเก็บเงินแล้วก็จะมาเปิดธุรกิจขนาดเล็กนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่มันเกินฝันของพวกเราการที่จะเป็นนักลงทุนมันเกินฝันของพวกเราในการที่เราจะทำแต่ถามว่าพวกเรามีความฝันไหมเรามีความฝันครับมนุษย์ทุกคนมีความฝันผมถึงแม้จะเป็นลูกจ้างมา35ปีบอกเลยนะครับว่าลูกจ้างมืออาชีพครับมีความรู้สึกอย่างเดียวคิดอย่างเดียวคือทำงานจนวันเกษียณแล้วจะได้ใช้ชีวิตแต่มันไม่เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเราลองมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับคือในเป้าหมายของชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องการใน12การ์ดเป้าหมายนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าโอเคเราเลือกได้สักใบเดียวเนี่ยหรือว่าเลือกได้สักอย่างเดียวเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรครับถูกไหมครับบางคนอาจจะอยากได้รายได้เพิ่มบางคนอาจจะแบบอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่อยากจะท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับในการที่เราเนี่ยยังทำงานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่คุณจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับหรือนักลงทุนถูกไหมครับคุณคิดว่าคุณจะได้ในการ์ดทั้ง12ใบไหมสำหรับการ์ดทั้ง12ใบเมื่อกี้เนี้ยย้อนให้ดูอีกนิดก็ได้นะครับคือการที่เรามีรายได้นะครับแบบผ่อนแรงนะครับเราจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ได้บอกว่าคุณจะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่การที่คุณมีรายได้ตลอดเวลาในชีวิตมันคือการที่เราจะทำให้เราได้การ์ดทั้ง12ใบนั่นคือทำให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างมืออาชีพเนี่ยนะครับเริ่มเกิดคำถามกับตัวเองนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีรายได้มาจากสิ่งที่เราทำอยู่ล่ะไม่ว่าเราจะเป็นลูกจ้างหรือว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือการเป็นนักลงทุนแล้วมันเกิดล้มเหลวล่ะมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราไม่มีรายได้เนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยโฟกัสในการที่จะหารายได้จากทางเดียวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและคุณกระลอกก็คือว่าเรารู้สึกได้ว่าการมีรายได้หลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ามีรายได้ทางเดียวทุกคนเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยกด8888มาถูกไหมครับการมีรายได้ทางเดียวคือความเสี่ยงสูงสุดของการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะใช้ชีวิตในบ้านปลายเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถูกไหมครับและผมเห็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกจ้างเนี่ยดูจากรุ่นพี่เราเลยว่าการที่เป็นลูกจ้างไปจนวันเกษียณเนี่ยผมไม่เห็นว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาของตัวเราเองเนี่ยที่เรามีอยู่แค่24ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้สึกแต่ว่าไม่มีเวลาทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำอย่างเดียวและเป็นรายได้ทางเดียวเนี่ยจนหมดเวลาในการที่คุณจะมองในเรื่องอื่นๆสำหรับผมและคุณกระลอกไม่ได้เหมือนกับคนอื่นคือเรามองว่าใน24ชั่วโมงของเรา8ชั่วโมงเราทำงาน8ชั่วโมงเรานอนแล้วที่เหลืออีก8ชั่วโมงเราจะใช้ทำอะไรที่จะสร้างรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นเราจะทำอีกหลายอย่างครับเราเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จริงเรายังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนในด้านการประกันนะครับเรายังเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับองค์กรเอกชนแล้วก็ภาครัฐในการที่จะเปลี่ยน mindset หรือทัศนคติคือเราทำทุกวิถีทางในการที่เราจะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองคือเราไม่ยอมที่จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเราถูกสอนมาว่าต้องประหยัดถูกไหมครับไม่ได้เกิดมาเพื่อประหยัดนะครับเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแต่การที่เราจะต้องใช้ชีวิตมันคือการที่เราจะต้องมีเงินมากพอที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการวันนี้เราเป็นคนเลือกหรือเรากำลังให้คนอื่นเลือกให้เราต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับดังนั้นผมสองคนจึงใช้เวลาหลังเลิกงานในการสร้างชีวิตบอกแล้วว่า8ชั่วโมงเราทำงานให้กับออฟฟิศอย่างเต็มที่เพราะเราเอาแรงกับเวลาไปแลกกับเขาแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาแล้วเราก็ต้องทำให้เขาเต็มที่แต่หลังจากเลิกงานแล้วในขณะที่คนอื่นบอกว่าโอ้เหนื่อยกับงานเหลือเกินหลังจากงานแล้วต้องไปนั่งดิ้งหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนเวลาในการที่จะพักผ่อนจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกมากมายนะครับแต่เวลาในการที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันมีน้อยดังนั้นเนี่ยเราสองคนจึงใช้เวลาหลังเลิกงานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับในทุกรูปแบบ
นะครับแล้วถามว่าทำไมเราถึงเข้ามาในธุรกิจนูสกินผมไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเข้ามาในธุรกิจนูสกินนะครับเราถูกติดตามมา8ปีผมน่ะหนีมาตลอดเวลานะครับคุณกระลอกก็ปฏิเสธมาตลอดเวลา8ปีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคำเดียวคือเรามีอีโก้ในตัวเราเองว่าเราอยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วเราอยู่ในจุดที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เราลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราหยุดได้หรือยังคือถ้าเราหยุดแล้วเรายังมีรายได้อยู่เนี่ยโอเคนั่นคือถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วดังนั้นเนี่ยพี่กระลอกนะครับคุณกระลอกนะครับเป็นคนที่นะครับชักนำให้ผมเข้ามาในธุรกิจนี้พยายามที่จะดึงผมเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้บอกว่าโอเคเป็นคนที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนที่กลัวภรรยาผมไม่ใช่เป็นคนที่กลัวภรรยาผมพูดได้อย่างเสียงดังเต็มปากเต็มคำแต่ผมเป็นคนที่ไม่อยากขัดใจภรรยานะครับถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบในเรื่องของการขัดใจภรรยาชีวิตคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะผมพิสูจน์มาแล้วเมื่อพี่กระลอกปากหมุดนะครับในการที่ตัดสินใจทำธุรกิจนูสกินพี่กระลอกบอกผมว่าขอเวลา1ปีพี่1ถ้าเกิดว่าเข้ามาทำแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์อะไรจะยอมลาจะยอมเลิกลาจะยอมถอยออกไปซึ่งณตอนแรกช่วงแรกที่พี่คุณกระลอกเข้ามาทำเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรนะครับผมคอยซ้ำเติมตลอดเวลาว่าเป็นไงล่ะกลับบ้านก็ต้องดึกต้องไปแบบว่าต้องไปพบเจอกับผู้คนต้องไปคุยกับผู้คนต้องไปถูกปฏิเสธแต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณกระลอกก็พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถที่จะขึ้นตำแหน่ง BR ได้นะครับในการทำธุรกิจนูสกินในเวลา6เดือนนะครับแล้วก็ได้ไปทริปที่พัทยาซึ่งเป็นทริปดุสิตพัทยาซึ่งผมจำได้แม่นเลยว่าผมก็ต้องไปด้วยคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบท่องเที่ยวแต่ผมชอบอยู่ทุกที่ที่ภรรยาผมอยู่ผมมีโอกาสดีได้เจอกับผู้นำสูงสุดของนูสกินประเทศไทย4ท่านนะครับคือคุณจรคุณนุ่นนะครับแล้วก็คุณตรินคุณจินะครับ4ท่านพูดกับผมนั่งทานข้าวเช้ากับผม2คนแล้วพูดกับผมคำเดียวเองว่าพี่2คนทำได้พี่กลับไปพี่ขึ้นเป็นตำแหน่งบลูไดมอนด์เลยคือ Executive Brand Director นะปัจจุบันนี้คือคำถามเกิดในใจฮะเป็น BR จะให้สร้าง12เลยเหรอกลับไปสร้าง12เลยเหรอพี่ทำได้ผมเชื่อพี่ทำได้นั่นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรากลับมาแล้วเราปักหมุดว่าเอ้ยเราต้องเอาจริงแล้วเราต้องจริงจังกับธุรกิจนี้แล้วเพราะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับนูสกินเลยผมเป็นคนที่จบมาจากวิทยาศาสตร์การแพทย์เอกเครื่องมือแพทย์จบวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลพิสูจน์ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้ามาดูว่านูสกินเป็นอะไรบ้างนะครับอยู่ที่อเมริกามา36ปีอยู่ในประเทศไทยมา24ปีคำถามว่าทำไมผมถึงจำได้แม่นเลยว่านูสกินเนี่ยครบรอบ24ปีเพราะมันคือการครบรอบ24ปีในการแต่งงานของผมเหมือนกันถูกไหมครับแล้วผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคุณกระลอกนะครับเป็นคนที่มองอะไรเนี่ยมองขาดเขาต้องเห็นอะไรที่ว่าโอเคชัดเจนในธุรกิจนูสกินเพราะเขาเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับตัวเองเสมอให้กับครอบครัวเสมอเหมือนอย่างที่เขาเลือกแต่งงานกับผมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าธุรกิจนี้นี่แหละจะเป็นธุรกิจที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนื่อยแลกชีวิตได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันคือแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้มี3แพลตฟอร์มนะครับมีแพลตฟอร์มมีโปรดักต์มีโปรแกรมนะครับสมัยก่อนที่ผมเข้ามาเริ่มเมื่อ9ปีที่แล้วน่ะออฟไลน์ล้วนๆดังนั้นวันนี้เนี่ยบนระบบโลกออนไลน์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้มาจาก50ประเทศทั่วโลกทำที่ไหนก็ได้นั่นคือโลกในการทำงานในฝันของพวกคุณทุกคนหรือเปล่าถ้าใช่คุณก็ต้องตัดสินใจถูกไหมครับสำหรับผมมีความเชื่อนะครับเพราะเชื่อเราจึงกล้าก้าวเพราะเชื่อเราจึงกล้าฝันเพราะเชื่อเราจึงฝ่าฟันเพราะเชื่อต้องทำฝันนั้นให้เป็นจริงแต่สิ่งที่ผมเชื่อมากที่สุดคือผมเชื่อภรรยาผมว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะครับความเชื่อของผมมากขนาดไหนคุณรู้ไหมครับเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับเราอยู่ที่นครชัยศรีนครปฐมการที่เราจะเข้าเซ็นเตอร์นั่นคือการที่จะต้องเข้าไปที่จามจุรีเรารู้สึกว่าการที่เราจะสร้างทีมงานจำนวนมากเราจะสร้างความสำเร็จให้กับผู้คนเราจำเป็นที่จะต้องสอนเขาเราจะต้องบอกเขาผมตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้คำถามสำหรับทุกท่านที่อยู่ในค่ำคืนนี้คือ
ผมทำ business briefing คือการพูดโอกาสธุรกิจที่บอกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีรายได้หลักแสนหลักล้านที่บ้านหลังนี้ตอน 6:30 ถึง 3:00 นี่บรรยากาศตอนเที่ยงนะครับถ้าตอน 6:30 ถึง 3:00 คุณว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณคุณจะตัดสินใจทำไหมถ้าคุณตัดสินใจทำกด1เลยครับแต่ขอให้จริงใจกับตัวเองหน่อยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เห็นสภาพแบบนี้แล้วเขาไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงเขาไม่ยอมรับว่าโอเคมันจะเป็นธุรกิจที่สุดยอดแต่สิ่งที่ผมและทีมงานยืนหยัดคือการที่เรามีพันธสัญญาร่วมกันว่า365วันเราจะมาเจอกันที่บ้านหลังนี้ทุกวัน1ปีเต็มๆ365วันพูด business briefing ไม่ว่าจะมีคนมาหรือไม่มาเราก็เปิดห้องพูด business briefing ให้กับทีมงานฟังนะครับบางครั้งมีทีมงาน10คนมีคนใหม่แค่คนเดียวเราก็พูดแต่การที่เรายืนหยัดมาอย่างที่บอกไงครับว่าเวลาที่เราโฟกัสเวลาที่เราตัดสินใจเวลาที่เราตั้งใจจริงสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นครับจากบ้านหลังนี้ที่คุณเห็นนะครับนะครับกลายมาเป็นศูนย์นูสกินนครชัยศรีนะครับขอขอบคุณนะครับ CEO ของนูสกินประเทศไทยที่เห็นความตั้งใจและเห็นความจริงจังของผมและทีมงานของเราทุกคนได้ตัดสินใจมาเปิดศูนย์ให้เราทำให้ทีมงานของผมทำงานง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกไงครับว่ามันมาจากบ้านหลังนี้ถ้าคุณไม่มีความเชื่อมากพอคุณไม่สามารถที่จะผ่านตรงนั้นไปได้นะครับและอยากจะบอกเลยอยากจะขอบคุณตรงนี้เลยว่าสำหรับผู้ที่ให้ผมเช่าบ้านหลังนี้คือพี่อ๋องนะครับและพี่กุ้งนะครับบ้านหลังนี้ได้สร้าง3ทีมอีลีทและ3 Executive Brand Director นะครับนี่คือบ้านที่คนหลายคนอาจจะมองว่ามันคือบ้านเก่าๆแต่มันเป็นบ้านที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมและทีมงานของผมทุกคนส่วนต่อไปคือในการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะวันนี้เนี่ยเรากำลังต้องการอะไรครับเรากำลังต้องการเวลาเรากำลังต้องการสุขภาพหรือเราต้องการเงินเพราะ3สิ่งนี้ไม่เคยมาพร้อมกันบางครั้งเราทำงานหาเงินจนแทบจะแย่แทบจะสุขภาพพังแต่เวลาให้กับครอบครัวไม่เคยมีเลยแต่ธุรกิจนูสกินสามารถที่จะให้3อย่างนี้ได้ในเวลาเดียวกันเพราะผมพิสูจน์มาแล้วว่าผมมีความสุขมากในการที่ได้ทำธุรกิจนูสินเพราะผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอยู่กับทีมงานอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่สุดยอดแล้วที่ธุรกิจนูสินได้มอบให้กับเราและเรารู้สึกได้เลยว่าเราฝากชีวิตไว้กับธุรกิจนี้ได้แน่นอนคำถามคือวันนี้คุณกำลังมองหาอะไรครับคุณกำลังมองหาชีวิตของตัวคุณกำลังมองหาความฝันของตัวคุณคุณกำลังมองหาเวลาอิสรภาพของตัวคุณนะครับโอกาสมันได้มาแล้วครับแต่วันนี้คนส่วนใหญ่คือนั่งรอโอกาสหรือมัวแต่หาโอกาสแต่ในการเข้ามาทำธุรกิจนูสกินนูสกินเป็นบริษัทที่สร้างโอกาสให้กับพวกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปนั่งหาไม่ต้องไปนั่งรอโอกาสนูสกินสร้างโอกาสให้เราอยู่ตลอดเวลาให้เรามีแอคทิวิตี้ให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นอะไรครับอย่างที่คุณแบงค์พูดไว้เมื่อกี้รีเซ็ตถูกไหมครับรีเซ็ตเนี่ยถูกไหมครับถ้าใครได้มาเนี่ยคือนี่นะครับเนี่ยรีเซ็ตเนี่ยนะครับผมเรียกว่ามันเป็นทองคำแห่งสุขภาพนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเปิดขายนะครับตั้งเป้าว่าจะขายวันที่15ถึง19เปิดขายมาแค่2ชั่วโมงโซลด์เอาท์มันเกิดอะไรขึ้นครับกับผลิตภัณฑ์คำถามว่าในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีใครที่จะควักเงิน 20,000 บาทออกมาแบบง่ายๆบ้างแต่การที่มันทำโซลด์เอาท์ได้ภายใน2ชั่วโมงเนี่ยนั่นแสดงว่าพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีจริงอย่างที่บอกไงครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริงเนี่ยนูสกินอยู่ไม่ได้มาถึงยั่งยืนถึงขนาดนี้และผม2คนกับพี่กระลอกเนี่ยตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่เลยว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะทำธุรกิจนูสกินไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างยิ่งใหญ่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนวันนี้เรารู้สึกถึงความเป็นผู้ให้ในการที่เราได้ทำธุรกิจนูสกินเราไปพูดบอกโอกาสกับผู้คนใครจะทำก็ทำใครไม่ทำก็อันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องและรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเราเองการมีคุณค่าของตัวเราเองในทุกวันคือสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายไว้เพราะสโลแกนของผมคือเพื่อความสุขของครอบครัวและเพื่อความสำเร็จของทีมนะครับและก็การที่เราจะสำเร็จได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับ
ยื่น LI เป็น BR ให้ไวที่สุดถามคนที่พาคุณเข้ามาฟังในค่ำคืนนี้ว่าจะต้องทำยังไงให้เป็น BR ให้ไวที่สุดแล้วการเป็น BR ณตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนต้องทำ 6,000 GV แต่ณตอนนี้แค่ 2,000 GV คุณก็สามารถขึ้นเป็น BR ได้แล้วมีรายได้ 5-40% ปรึกษากับผู้ที่แนะนำคุณเข้ามานะครับและสุดท้ายท้ายสุดก่อนจะจบนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณอย่าเริ่มรอแต่ให้คุณเริ่มเลยแล้ววันนี้คุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วกับโอกาสธุรกิจที่ชื่อว่า New Skin นะครับก็ฝากไว้ให้ทุกคนตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันสำหรับค่ำคืนนี้ขอขอบคุณนะครับผมใช้เวลาไป16นาทีนะครับเกินไป1นาทีขอบคุณมากครับผมคุณแบงค์ขอบคุณครับครับ888รัวๆเลยครับให้กับพี่หนึ่งปุณวิทย์ปฏิมาปกรณ์ครับ888รัวๆเลยโอ้โหเรียกว่าแบ่งปันนะให้เห็นถึงโอกาสนะของความสำเร็จของธุรกิจนูสกินครับรวมถึงโอ้โหผลลัพธ์นะของผลิตภัณฑ์รีเซ็ตด้วยนะครับเห็นโอกาสจากทั้งนูสกินและเห็นโอกาสของรีเซ็ตแบบนี้แล้วครับอย่าใช้คำว่าเริ่มรอเด็ดขาดนะแบบที่พี่หนึ่งบอกเอาไว้นะครับเห็นโอกาสแบบนี้แล้วอย่าเริ่มรอครับแต่ให้เริ่มเลยครับแล้วคุณจะคว้าความสำเร็จแบบที่พี่หนึ่งพิสูจน์มาแล้วอย่างแน่นอนนะครับเลข888888รวยๆให้กับพี่หนึ่งปุรวิทย์ปฏิมาปกรณ์เลยครับ888รวยๆเลยนะครับผมและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดนะของสัมมนานะครับโอกาสทางธุรกิจของรีเซ็ตในวันนี้